สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ถ้าเราดูภาพรวมทั้งประเทศทิศทางแนวโน้มค่อนข้างดีขึ้นนะคะคุณผู้ชมทั้งในแง่ของจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เป็นวันที่26แล้วค่ะที่ผู้ติดเชื้อลดลงมาต่ำกว่าหมื่นรายยอดผู้เสียชีวิตลดลงด้วยแต่ว่าลักษณะของการระบาดเจอแบบหลายกลุ่มก้อนในหลายจังหวัดมากขึ้นนะคะแล้วก็มาจากงานที่เป็นงานรวมตัวกันของคนเยอะๆค่ะอย่างเช่นการทำบุญงานศพรวมไปถึงการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ด้วยเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะในพื้นที่จังหวัดสงขลาร้านอาหารเนี่ยเปิดมานะคะแต่ปรากฏว่าฝ่าฝืนคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อเปิดให้มีการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมากค่ะนี่เป็นภาพช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและตำรวจสภ.คอหงส์ไปตรวจสอบที่ร้านอาหารชื่อดังตั้งอยู่กลางเมืองหาดใหญ่ค่ะหลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ลูกค้านั่งดื่มกันภายในร้านในลักษณะจัดเป็นงานสังสรรค์ก็ไปเจอนักเที่ยวทั้งหญิงชายนั่งดื่มกินกันตามโต๊ะนะคะมีเหล้าเบียร์25ขวดด้วยกันเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเอาไว้ทั้งหมด24คนเนื่องจากว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการระบาดของโควิด-19 ซึ่งจังหวัดสงขลานั้นยังคงมีการระบาดสูงติดอันดับ2ของประเทศนะคะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวทั้งหมดไปทำบันทึกการจับกุมพร้อมกับแจ้ง2ข้อหามีข้อหาเจตนาจงใจฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาและร่วมกันฝ่าฝืนข้อกำหนดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ห้ามมิให้มีการมั่วสุมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคสำหรับร้านนี้ค่ะทั้งฝ่ายปกครองและตำรวจเองเคยว่ากล่าวตักเตือนไปหลายครั้งแล้วนะคะแต่ไม่ปฏิบัติตามสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดคือการจับกุมตัวดำเนินคดีในทันทีค่ะไปดูในพื้นที่จังหวัดลำปางค่ะเจอการระบาดของโควิด-19 แบบเป็นกลุ่มก้อนจากงานบวชที่มีผู้ติดเชื้อ2คนแรกเป็นสามีภรรยากันโดยก่อนหน้านี้พบผู้ป่วยที่มีความเชื่อมโยงกับงานบวชแล้ว17คนเป็นคนในครอบครัวนะคะและคนในหมู่บ้านที่มีการดื่มน้ำดื่มสุราโดยใช้แก้วร่วมกันเจ้าหน้าที่ก็นำตัวมาคัดกรองโรคเชิงรุกอย่างต่อเนื่องและจากการตรวจหาเชื้อล่าสุดมีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก7คนค่ะกลุ่มก้อนงานบวชกลุ่มนี้มีผู้ป่วยรวมสะสมแล้ว24คนจากการตรวจเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงไป370คนสำหรับผู้ป่วยก็ถูกส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล4แห่งได้แก่โรงพยาบาลแม่เมาะห้างฉัตรแม่ทะและโรงพยาบาลสนามในอำเภอเกาะคาแต่อย่างไรก็ตามค่ะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะมีผู้ป่วยสูงขึ้นเจ้าหน้าที่ใช้สถานที่ภายในโรงเรียนบ้านทานตอนนี้ประกาศปิดเรียนไปชั่วคราวแล้วนะคะเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 และปรับพื้นที่โรงเรียนให้เป็นศูนย์พักคอยหรือว่า CI เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการโดยสามารถรองรับได้20เตียงไปต่อกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้สาธารณสุขจังหวัดรายงานว่ามีผู้ติดโควิดรายใหม่367รายผู้ป่วยยืนยันสะสม 36,149 รายส่วนใหญ่เป็นการระบาดในชุมชนและหมู่บ้านสูงกว่าร้อยละ90นะคะล่าสุดมีประกาศออกมาจากคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดเรื่องมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิดขั้นสูงสุดส่วนการบริหารจัดการวัคซีนณวันที่11พฤศจิกายนมีผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่1มากกว่า 900,000 คนหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 57.5 ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่2แล้วมากกว่า 560,000 คนคิดเป็นร้อยละ36และผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่3จำนวน 29,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 1.9 ค่ะดูข้อมูลรายจังหวัดไปแล้วมาดูข้อมูลภาพรวมทั้งประเทศกันบ้างนะคะวันนี้ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานว่ามีผู้หายป่วยเพิ่มขึ้น 7,393 รายยอดหายป่วยสะสมนับตั้งแต่1เมษายน2564รวมแล้วมากกว่า 1,860,000 รายแนวโน้มหายป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะยอดผู้ติดเชื้อวันนี้รวมแล้ว 7,057 รายเป็นยอดที่ต่ำกว่าหลักหมื่นนาน26วันติดกันยอดผู้เสียชีวิต55รายเป็นจำนวนที่ต่ำกว่าหลักร้อยนาน29วันติดกันส่วนอันดับจังหวัดติดเชื้อสูงสุดอันดับหนึ่งยังคงเป็นกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้ติดเชื้อ667คนรองลงมาคือสงขลา463คนเชียงใหม่ติดเพิ่มขึ้นนะคะวันนี้อยู่ที่455คนปัตตานีติดเพิ่ม377คนขณะที่นครศรีธรรมราชวันนี้จำนวนดีขึ้นผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่346คน
ส่วนภาพรวมข้อมูลการฉีดวัคซีนข้อมูลจากหมอพร้อมณนะวันนี้เวลา 12:20 น.พบว่าไทยฉีดวัคซีนทั่วประเทศสะสมมากกว่า 84,700,000 เข็มฉีดวันนี้ 99,444 เข็มเป็นการฉีดเข็มแรกสะสมมากกว่า 45,300,000 เข็มเข็มที่2สะสมมากกว่า 36,600,000 เข็มเข็มที่3สะสมมากกว่า 2,750,000 เข็มและเข็มที่4สะสม 4,865 เข็มกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปค่ะแบ่งเป็นประชาชนทั่วไปฉีดไปแล้วมากกว่า 54,700,000 เข็มกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปฉีดไปแล้วมากกว่า 14,100,000 เข็มผู้ที่มีโรคประจำตัวมากกว่า 8,970,000 เข็มบุคลากรทางการแพทย์มากกว่า 3,990,000 เข็มเจ้าหน้าที่ด่านหน้ามากกว่า 2,770,000 เข็มและหญิงตั้งครรภ์มากกว่า 160,000 เข็มวัคซีนที่ฉีดให้กับประชาชนไปจะแบ่งเป็น AstraZeneca ฉีดไปแล้วมากกว่า 37,230,000 เข็ม Sinovac มากกว่า 25,640,000 เข็ม Sinopharm มากกว่า 13,300,000 เข็ม Pfizer มากกว่า 8,440,000 เข็ม Moderna มากกว่า 108,000 เข็มและ Johnson & Johnson มากกว่า 7,000 เข็มขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมผ่านทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปข่าวที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ